สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้คุณผู้ชมอยู่ในเกม Ratchet and Clank Rift Apart กันเช่นเคยนะครับโดยข้อมูลที่จะเอามาเล่าให้ฟังก็จะเป็นอาวุธของ Ratchet กับ Rivet มีอะไรบ้างมาลองดูพร้อมๆกันเลยครับอาวุธชิ้นแรกนั้นมีชื่อว่า Blast Pistol คุณผู้ชมจะสังเกตว่าผมอัพจนเลเวล5แล้วนะครับซึ่งมันก็จะทำให้การยิงนั้นแตกต่างออกไปจากเลเวล1ความเปลี่ยนแปลงก็คือทุกครั้งที่ยิงแบบ Rapid Shot นะครับกระสุนจะออกมาแบบ3นัดพร้อมกันแต่ถ้ายิงแบบ Precise Shot ก็จะออกมาทีละนัดแต่ว่าจะมีความแม่นยำมากขึ้นปืนอันดับที่2มีชื่อว่า The Executor นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนที่ยังเป็นเลเวลเริ่มต้นชื่อปืนจะชื่อว่า Enforcer ครับลักษณะการยิงของปืนชนิดนี้ก็จะเป็นแบบลูกซองเลยครับกด R2 เครื่องเดียวจะเป็นการยิงแบบ Single Barrel ครับแต่ว่าถ้ากดลงไปแบบเต็มๆก็จะยิงแบบ Double Barrel ที่มีระยะทำการมากกว่าโดนศัตรูเยอะกว่านั่นเองอาวุธอันดับที่3 Shatter Blast มันคือระเบิดแกรเนตที่จะระเบิดเมื่อสัมผัสกับศัตรูครับทั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมอัพจนเลเวล5เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูตัวระเบิดด้วยรีวฮาวคืออาวุธอันดับที่4นะครับปืนชนิดนี้จะมีเอฟเฟกต์ในการระเบิดเหมือนกับ Shatter Blast แต่ว่าจะมีผลในการล็อกเป้าให้ด้วยนะครับการล็อกเป้านั้นเราสามารถกด R2 ลงไปครึ่งนึงเพื่อล็อกนะครับจากนั้นเมื่อเราจะยิงก็ให้กดลงไปอีกครึ่งนึงแบบเต็มๆกระสุนก็จะออกไปโจมตีศัตรูที่เราล็อกเป้าเอาไว้หรือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากล็อกเป้าก็กดแบบเต็มๆไปเลยก็ได้แต่ทั้งนี้เราก็จะต้องเล็งด้วยตัวเองนั่นเองครับอันดับที่5เป็นปืนที่ผมใช้บ่อยมากนะครับมีชื่อว่า Last Negatron Collider วิธีการยิงปืนนี้จะเริ่มจากการชาร์จก่อนแล้วก็ปล่อยลำแสงออกไปยิงอย่างรุนแรงนะครับโดยตัวพลังงานที่ยิงออกไปจะสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูได้พร้อมกันทีละหลายตัวและถ้าคุณผู้ชมอัพจนเลเวล5มันจะมีเอฟเฟกต์ระเบิดในตอนท้ายด้วยให้อีกครั้งนึงครับปืนอันดับที่6มีชื่อว่า Ricochet นะครับปืนชนิดนี้ผมไม่เคยเล่นเจอในเกมไหนมาก่อนนะครับหลักการก็คือมันจะเป็นการยิงกระสุนพิเศษออกไปซึ่งกระสุนอันนี้จะเข้าไปล็อกเป้าศัตรูจากนั้นทุกครั้งที่เรากด R2 ก็จะเป็นการโจมตีศัตรูแบบซ้ำๆนะครับเหมาะกับสถานการณ์ที่เราจะต้องสู้กับศัตรูแค่ตัวเดียวหรือว่าจะเป็นการสู้กับบอสก็ได้ผลดีครับอันดับที่7 Toxiri Sprinkler ปืนชนิดนี้ได้ยกตัวอย่างไปในวิดีโอแชร์ประสบการณ์ตอนที่แล้วนะครับว่าเป็นปืนที่ผมใช้บ่อยมากฟังก์ชันของมันคือการปล่อยสปริงเคลอร์พ่นน้ำออกไปโจมตีใส่ศัตรูนะครับศัตรูที่โดนน้ำก็จะมีพืชขึ้นตามตัวทำให้อยู่ในสถานะหยุดชะงักซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้เราใช้อาวุธอื่นโจมตีในขณะนั้นได้หรือแม้แต่ผลของปืนเองก็มีสถานะเป็นกรดที่ช่วยทำดาเมจได้อีกด้วยครับต่อกันที่ปืนยิงกระแสไฟฟ้าอันดับที่8ที่มีชื่อว่า Lightning Strike กันบ้างนะครับปืนชนิดนี้ใช้ง่ายมากนะครับกดยิงแค่อย่างเดียวแต่ว่าเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยค่อนข้างดีมากนอกจากจะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ศัตรูที่เรายิงหยุดชะงักแล้วตัวกระแสไฟฟ้าเองก็ยังมีโอกาสแผ่ไปให้ศัตรูตัวที่อยู่ติดกันได้ด้วยอันดับที่9เปลี่ยนมาเป็นระเบิดกันบ้างในชื่อว่า Mrs. Fungal ถือว่าเป็นอาวุธอีกอันนึงที่ใช้งานได้ดีมากนะครับเพราะว่าผลของระเบิดจะเป็นการปล่อยเห็ดที่สามารถโจมตีระยะไกลออกมาช่วยเรายิงต่อสู้กับศัตรูได้และยิ่งพอเลเวลสูงขึ้นนะครับเห็ดก็จะตัวโตขึ้นปล่อยจำนวนได้เยอะขึ้นนะครับแถมดาเมจก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยอาวุธอันดับที่10มีชื่อว่า Void Repulsor ครับ
ข้อสังเกตก็คือผมยังอัพได้แค่เลเวล3เท่านั้นนะครับแต่อาวุธนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับเนื่องจากถ้าเรากดแค่ครึ่งเดียวจะเป็นการกางโล่ป้องกันกระสุนจากศัตรูให้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมกด R2 แบบเต็มปุ่มก็จะเป็นการปล่อยโล่อันนี้เข้าไปโจมตีศัตรูในระยะประชิดนั่นเองผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับยังไงก็ต้องขออนุญาตแวะพักขอบคุณผู้สนับสนุนช่องกันนิดนึงครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด TMWOF6 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟทัสเป็นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติต่อแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทำให้งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/offtus หรือถ้าใช้โค้ด themove ก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะครับปืนอันดับที่11มีชื่อว่า Bus Blade นะครับสกิลของปืนในนี้ก็จะคล้ายๆกับ Ricochet นะครับที่จะมีการล็อกเป้าศัตรูแต่ว่าเราสามารถกดแช่ได้เลยกระสุนกงจักรเหล่านี้ก็จะพุ่งออกไปล็อกเป้าแล้วก็โจมตีศัตรูซ้ำๆและแม้ว่าดาเมจแต่ละครั้งอาจจะไม่ได้เยอะแต่ถ้ายิงรัวนานๆก็ล้มศัตรูตัวใหญ่ๆได้เหมือนกันอยู่ในหมวดหมู่ของถุงมือที่ปล่อยระเบิดออกไปนะครับชื่อของมันก็คือ Apocalypse Globe คำบรรยายบอกว่าจะเป็นการปล่อย Doom's Egg ออกไปซึ่งภายในไข่เหล่านี้ก็จะมีนักรบที่เป็นตัวช่วยให้กับเรานะครับพวกเขาถูกเรียกว่า Agent of Doom ความโหดของมันก็คือเมื่อคุณผู้ชมอัพจนถึงเลเวล5เราจะสามารถปล่อยสมุนของเราออกไปได้พร้อมกันเยอะมากๆแบบนี้เลยครับยังไงก็ตามข้อจำกัดของ Agent of Doom ก็คือพวกเขาสามารถโจมตีศัตรูที่อยู่บนพื้นได้แค่เท่านั้นปืนอันดับที่13 Peacemaker ง่ายๆเลยครับ Rocket Launcher ดีๆนี่เองบอมบาร์เดียจะเป็นการปล่อยโดรนทิ้งระเบิดออกไปโจมตีศัตรูนะครับจุดเด่นของอาวุธชนิดนี้ก็คือการทิ้งระเบิดจะล็อกเป้าให้เราโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงเท่าปืนยิงระเบิดก็ตามแต่ว่าเดเมจก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับสิบห้า Black Hole Storm ปืนกลที่ยิงเร็วที่สุดในเกมนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนมินิกันนั่นเองที่จะต้องมีการหมุนรอบก่อนที่จะบรรจุกระสุนเข้าไปปืนชนิดนี้จึงมีข้อดีมากๆแต่ก็มีข้อเสียมากๆเช่นกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราสู้กับบอสที่โจมตีเร็วๆนะครับในช่วงที่รอให้กระสุนบรรจุเข้าไปจะเปิดโอกาสให้บอสโจมตีใส่เราได้ครับกลับกันนะครับถ้ากระสุนออกแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงในศักยภาพของมันได้เลยHeadhunter เป็นปืนประเภทไรเฟิลอันเดียวที่มีในเกมนี้นะครับทั้งว่าศักยภาพและความรุนแรงของมันก็ขึ้นอยู่กับความแม่นของเราด้วยนะครับถ้ายิงโดนจุดอ่อนก็หวังผลนัดเดียวร่วงได้เลยในขณะเดียวกันถ้าเราอัพสกิลให้สูงขึ้นมันจะช่วยเพิ่มระยะเวลาสโลว์ไทม์ที่ช่วยในการเล็งนั่นเองอันดับที่17รองสุดท้ายมีชื่อว่า Cold Snap อาวุธชนิดนี้อยู่ในหมวดหมู่ของการยิงวิถีโค้งอีกเช่นกันนะครับมันคือการปล่อยระเบิดที่ออกไปแช่แข็งศัตรูข้อดีคือระยะทำการจะเป็นวงกลมฉะนั้นศัตรูที่อยู่รวมกันก็จะสามารถแช่แข็งโดยการยิงแค่นัดเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมครับแล้วเราก็มาถึงอาวุธชนิดสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คืออาวุธที่มีชื่อว่า Rhino 8อาวุธชนิดนี้จะปลดล็อกได้โดยการเก็บสปายบอร์ดให้ครบก่อนนะครับเราถึงจะไปซื้อที่ NPC ขายอาวุธได้ซึ่งฟังก์ชันของปืนชนิดนี้ก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวครับมันเป็นการยิงเพื่อเปิดประตูมิติแล้วก็เอาวัตถุที่อยู่จากอีกที่นึงเข้ามาโจมตีศัตรูแล้วก็เกิดแรงระเบิดต่อจากนั้นซึ่งวัตถุที่มาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการแรนดอมอีกด้วยผลออกมาเป็นยังไงมาลองดูฉากนี้กันเลยครับThank you.
เอาละครับและนี่ก็คืออาวุธทั้งหมด18แบบนะครับซึ่งก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับในวิดีโอแชร์ประสบการณ์ผมบอกว่ามี20แบบแต่ว่าจริงๆแล้วนับผิดนั่นเองเอาละครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ